รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่422-1606ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับผ้ายันบรมครูพระธิราไปนะฉะนั้นใครจะมีโอกาสลุ้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการแล้วกันครับจากน้าวละมา SMS กันต่อเลยค่ะขอซื้อได้ไหมครับเอาละนี่ครับ เอาละค่ะ คุณจรัญยูนะครับ Blackbird 531ทำอาชีพอะไรดีแล้วก็คู่ครองค่ะอาจารย์ทำคู่ครองเนี่ยความรักความใกล้ชิดนะฮะกำลังจะเด่นชัดแต่จรัญยูเป็นบุคคลที่ค่อนข้างเอาตัวอย่างนิดนึงก็คือเราอยู่คนเดียวจนเคยชินฉะนั้นอยู่ต่อแล้วกันนะฮะเป็นโสดนะฮะเป็นโสดคนเดียวอย่างต่อเนื่องอาชีพที่ดีที่สุดนะฮะเหมาะสมที่สุดแล้วก็ทำเงินให้คุณได้ดีนะฮะมีอาชีพที่กำลังจะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้คุณประกอบอาชีพด้านเรื่องของนะฮะสังฆทานสังฆพันธ์เนี่ยร้านสังฆพันธ์นะฮะเหมือนที่แม่น้องมวยทำเนี่ยนะครับแม่มาทำแล้วส่งต่อดีไหมครับธุรกิจที่เข้ามาด้วยนะครับทำดูนะฮะสังฆพันธ์ร้านสังฆพันธ์พระตรายจีวรหรือพระที่สระเคาะต่อชะตาลองทำตามนั้นนะถึงแม้คุณคิดว่านะถ้าสามารถที่จะหาทุนสักก้อนหนึ่งทำเปิดเลยครับนะแล้วเราจะได้ไปเยี่ยมร้านคุณนะครับถ่ายเลยในเซอร์วิสต่อมาค่ะ คุณพรเพ็ญทะเบียนรถ1259เป็นยังไงบ้างคะ1259เรื่องของโชคลาภมาแล้วนะเรื่องของการรับปากรับคำที่ก็จะใช้หนี้คุณเนี่ยปลอดโปร่งดีส่วนเรื่องของสภาวะนะถ้าบางท่านนะถ้าบางคนนะเลขนี้แหละ1259 1952เนี่ยเป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องหนี้นะฉะนั้นกู้หนี้ยืมสินไปได้ดีไปได้สวยตามนั้นครับคุณพรเพ็ญครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงชามาขอลายเซ็นด้วยค่ะชามาโอ้โหน้องชามาเคยได้ยินจากแม่มาเนี่ยครับนะเด็กชามาแล้วชามามอบลายเซ็นให้น้องชามานะครับมีโอกาสมาเยี่ยมครัวถามนะชามานะครับมาโชว์ตัวกันหน่อยเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงน้องชามาเอสเอ็นต่อมาค่ะชื่อไพเราะเพาะพิงนะน่ารักน่าชังเด็กสมัยนี้คุณธีรพลทุกเรื่องคู่ค่ะแล้วก็เรื่องของงานนะมีความทุกข์เหมือนน้องมุ้ยเลยนะครับน้องมุ้ยเขาก็ทุกเรื่องคู่เหมือนกันนะครับเอาไปทุกข์อ่ะไม่มีสบายทุกข์ว่านะจะคู่คนนี้จะอยู่กับเราไปได้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมมาถึงของคุณธีรพลนะใช่ครับเรื่องการงานนะฮะเรื่องการงานขาขึ้นคือถ้าจะทำอะไรที่ผู้ใหญ่ขับอุปถัมภ์ค้ำชูพร้อมกับนะนายก็รักบริวารก็ชอบช่วงนี้นะฮะผมว่าเป็นไปได้แต่ธีรพลยังไม่ค่อยพอใจเท่าที่ควรมีโอกาสเปลี่ยนงานอย่างกระทันหันแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะแนะนำว่าให้อยู่ต่อรอบปีหน้านะฮะฟ้าใหม่ค่อยเปลี่ยนนะครับผลดีก็จะตามมาให้กับคุณธีรพลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฤทธิชัยค่ะเลขบัตร813จะมีโชคหรือเปล่า813นะที่ผ่านมาไม่มีเลยครับน่าจะมีนะตั้งแต่รอบที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ผลตัวเนี้ยนะฮะถ้าจะมีครั้งนึงเนี่ยช่วงประมาณกลางธันวาวันที่16มีลุ้น16ธันวานะบอกพิจิกาเหนื่อยเปล่าครับคุณฤทธิชัยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณขวัญตานะคะเลขบัตร511เลขบ้าน80/16ค้าขายเป็นอย่างไรโชคลาภแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยค้าขายนะณตอนนี้นะฮะถ้าถามว่านะไอ้จะภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่คุณก็ยังยืนด้วยลำแข้งแรงกายได้มันไม่มากกว่านี้ไม่น้อยไปฝันนี้เลยครับยังลุยต่อได้ส่วนโชคลาภขาขึ้นนะครับมีโอกาสเฮมีโอกาสลุ้นลายเซ็นมอบให้คุณขวัญตากับลายเซ็นนี่ครับมอบให้เลยครับลายเซ็นเซ็นสวยนะรวยตอนใช้ถ้ารู้จักใช้นะก็ทั้งสวยทั้งรวยเลือกเอาแล้วกันขวัญตาจะเลือกรวยหรือจะเลือกสวยหรือว่าควบคู่กันเลยเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณเชิดชัยนะคะรถแท็กซี่2513มีโชคลาภบ้างไหมคะเซ็งเบื่อๆนะฮะทั้งที่เราก็เต็มที่เต็มร้อยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าที่ควรนะฮะโชคลาภเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่ค่อยมีแต่โชคลาภเรื่องของหาคนก็ไม่ค่อยมีนะฮะสองอย่างแล้วมันจะดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าเราเองทำไปอาชีพสุจริตต้องรอคอยหน่อยถึงแม้มันจะเวียนเป็นหมุนเงินหมุนเวียนที่คุณสามารถนะที่จะหาได้ผมก็ว่าน่าชื่นใจมากฝ่ายอีกหลายอาชีพที่ไม่ได้อย่างคุณแล้วคุณมักจะเจอแจ็คพอตเวลาเนี่ยจังหวะรถไม่มีรถคนจะเรียกนะแปลกอย่างมาพร้อมๆกันเนี่ยคุณมักจะได้ปุ๊กปุ๊กจะได้โชคลาภแบบปุ๊กปุ๊กจะได้การเงินแบบฟุ้งๆอยู่บ่อยๆในช่วงเดือนขอไปในช่วงเดือนนี้นะฮะที่คุยกันอยู่เนี่ยครับประมาณนี้เลย SMS ต่อมาค่ะคุณสีมอนค่ะเลขบัตร676เบอร์โทรศัพท์215สุขภาพการเงินดีหรือเปล่าสีมอนนี่ก็เป็นแฟนรายการประจำเรานะฮะทีนี้ถ้าจะในช่วงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยหลังจากนี้ไปสุขภาพของคุณจะมีปัญหาเรื่องกระดูกหรือปลายเท้าปลายเท้าคุณจะมีคล้ายๆว่าอาการขาดวิตามินหรือว่าการเป็นเหน็บชาบ่อย
ไม่แรงไม่รุนแรงมากเพราะนั้นก็ดูแลด้วยการออกกำลังกายเยอะนะฮะรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารดีๆนะอาหารดีๆก็คือให้ครบนะนะในทุกหมู่เลยนะครับปกติกี่หมู่ไม่ถึง5ด้วยไม่ถึง5คือให้ครบนะฮะนะแล้วก็เว้นนิดนึงกับเรื่องของการใจดีเกินไปเงินเนี่ยเขาว่าเวลาหาง่ายมันก็เก็บง่ายมันก็จ่ายเยอะนะฉะนั้นสีบอลต้องระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเลขบัตร983สุขภาพเป็นหืดหอบเบอร์โทรศัพท์ก็มี732กับ736ค่ะผมแล้วอ่านแว่นต้องขยับผมอ่านเป็นเห็ดหอมกับแล้วก็ปลูกเห็ดหอมพยายามดูทีเนาะหืดหอบเป็นหืดหอบครับโอเคคุณอังคารนะครับเขาน่าจะชื่ออังคารเขาส่ง SMS ในวันพุธค่ะนะครับอันนี้เขาส่งบันทึกเกิดด้วยไม่บอกชื่อมาไม่บอกชื่อมาโอ้บอกหน่อยก็ดีนะครับเราจะได้เรียกชื่อนะแม่เดี๋ยวคุณไม่ได้รับลายเซ็นไปนะสิทธิ์ของคุณอังคารแล้วกันนะเกิดวันอังคาร26แต่ขอดู873มันคือออเบอร์โทรถ้าจะใช้เนี่ย8736นะฮะจากวันเดือนปีเกิดคุณแล้วก็บัตรเนี่ยเกื้อกูล983เป็นช่วงขาลงนะฮะเป็นช่วงนี้เนี่ยซ้ำซ้อนแต่8736คันนี้นะฮะถ้าขอไปเบอร์เนี้ยถ้าเอาไปเจรจาเรื่องของการเงินเรื่องการงานเนี่ยไฟเขียวผ่านตลอด8732ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรฉะนั้นไอ้เบอร์เนี้ยหมายเลขสุดท้ายของเราคือ8736ดีที่สุดสำหรับตัวคุณนะครับคุณที่เกิดวันอังคารครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจัญญาค่ะเลขบ้าน73ดีหรือเปล่าที่บ้านมีแต่เรื่องน่าจะผ่านแล้วนะครับ73เนี่ยนะในจังหวะของเราเนี่ยเป็นแค่ช็อตสั้นๆเองเรื่องมานะฮะมาเร็วก็จบเร็วฉะนั้นบางเรื่องนะคิดแล้วเปลืองศีรษะคิดแล้วเปลืองหัวอย่าไปคิดมันแล้วก็มาใส่ใจเรื่องของปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานอย่างที่คุณจัญญาเคยคิดว่าจะทำอย่างต่อเนื่องแต่โอกาสมันไม่ได้มาดิบ่อยๆคุณต้องทำณวันนี้อย่าคาดหมายว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสได้ทำฉะนั้นบ้านจะทุเลาเพราะบ้านจะดีนะนะเพราะมีคนสวดมนต์เจริญสมาธิสวดมนต์ดังๆเทพชอบเทวดารักมนุษย์รักษานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพินิจนะคะทะเบียนรถ4947โทรศัพท์มือถือ991มีโชคไหมคะแล้วมีเคราะห์หรือเปล่ามีเคราะห์นะฮะก็พูดง่ายๆว่าของสูญหายนะฮะของสูญหายเรื่องเอกสารเรื่องการดำเนินการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนอื่นแค่นั้นเองนะแต่ส่วนอื่นเรื่องโชคลาภก็เสมอตัวนะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่คุ้มค่านะครับตามนั้นพี่นี่ครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันอย่างที่บอกนะวันนี้5ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับไพ่ยันบรมครูพระพิราบด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าท้ายๆนะจะมาบอกกันว่าใครเป็นผู้โชคดีกันโอเคครับกันสักครู่ค่ะ